เทศกาลประกาศผลประกอบการไตรามาสที่สองกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปิดฉากลงแล้วนะครับก่อนที่จะมีการประกาศผลประกอบการนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประเมินว่าผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์จอกมาดีและแนะนำให้การลงทุนนะครับแต่ปรากฏว่าพอประกาศผลประกอบการมาแล้วคุณธนาคารขนาดใหญ่หลายธนาคารครับปรับตัวลง โดยเฉพาะเมืวว่อวันจันทร์ที่14รกรกฎาคมที่ผ่านมาเคแบงลงต่อเนื่องนะครับหลายบาทเลยลงไป4บาท50ลงมาเหลือ124บาท50สตางเกียรตินพัฒละ SCB นี่แบงก์ใหญ่ๆนะครับกรุงไทยเนี่ยจะยังทรงๆตัวอยู่แต่แบงก์ที่สวนทางมาคือ ในกรุงเทพครับ b BL. ดีตัวขึ้นต่อเนื่องเพราะว่าเป็นแบงค์ที่ประกาศผลประกอบการออกมาดูดีที่สุดขณะที่ SCB และ KBank คือผลประกอบการเนี่ยอย่างี้ KBank ตามว่าคาดหมายของนักวิเคราะห์ครับกำไรประมาณ11,000ล้านบาทในไตรมาสที่2นะครับ s อชกำไรเติบโต,ตประมาณ7.9แต่ว่าสิ่งที่ความสร้างความกังวลให้กับแบงก์ใหญ่หลายแบงก์ก็คือการตั้งสำรองนี้เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นและกรณีของสตาร์กเนี่ยสร้างผลกระทบทั้งแบงค์ไทยบริตย์ทั้งกษิกรไทยซึ่งเป็นผู้ปล่อยกู้รายใหญ่ปกตินะครับกลุ่มแบงก์นี่จะวิ่งในทิศท,ทางเดียวกัน และผลประกอบการก็ออกมาคลักษณะใกล้เคียงกันคือโตก็โตคล้ายๆกันสินเชื่อขยายขยายเหมือนๆกันแต่ตอนนี้ตัวใครตัวมันครับแบงค์ขายแบงค์มันผลประกอบการไม่เหมือนกันแล้วอย่างกสิกรเนี่เจอผมกระทบนี่เสียต้องตั้งสำรองกรณีบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชันจำกัดมาชลุสสตาร์คซึ่งแต่งบัญชีโกงกันโอ้โหเสียหายกันสถาบันการเงิน หุ้นกู้ผู้ลงทุนหุ้นสามัญน,นี่เป็นผลกระทบที่ชัดเจนที่ออกมาในตรามาที่สองของกลุ่มแบงก์ใหญ่โดยเฉพาะขสิกรไทยไทยพาณิชย์อย่างไรก็ตามนะครับนักวิเคราะห์ก็ยังมองหุ้นกลุ่มแบงก์ในมุมมองที่ดีแนะนำไม่ซื้อครับแทบทุกัแทบทุกแบงก์โดยเฉพาะแบงก์ขนาดใหญ่เพราะอะไร เพราะราคาเป้าหมายอย่าง K-Bank เนี่ยตั้งไว้165บาทนะครับตามราคาพื้นฐานอย่าง SCB ตั้งไว้137บาทแล้วก็แม้ว่าจะต้องเผชิญกับแรงกดดันการตั้งสำรอง NPR เเพิ่มขึ้นก็ตามในครึ่งปีหลังนะครับแต่ราคาเนี่ยลงมาจนน่าสนใจ เอาละครับคนที่สนใจกลุ่มแบงค์ซื้อเพื่อการลงทุนระยะยาวนะครับจังหวะนี้ครับปรับฐานขึ้นมารอดีๆรอจังหวะเสร็จน้ำซื้อเพื่อการถือยาวยังมีช่องว่างในการทำกำไรครับยังถือยาวผลตอบแทนจะเงินบันผลยังคุ้มดูนะครับ แต่โ oh อ้โหแบงค์เคแบงค์นี่ตอนนี้หนักจริงๆลงหลายๆบาทมาหลายวันแล้วก็ใกล้ๆแล้วครับใกล้ๆถึงอาจจะจึงต่ำสุดในรอบนี้แหละเลือกแล้วนะครับชอบแบงค์ไหนไปดูปัจจัยพื้นฐานไปดูผลประกอบการไตรมาสที่สองหรือรวมครึ่งปีแรกเนี่ยประกาศออกมาครบถ้วนแล้วแล้วไปดูมุมมองนักวิเคราะห์ในแต่ละค่ายเนี่ยมุมมองอยังไงท่านที่สนใจกลุ่มแบงค์คิดว่ามีเงินอยู่ ไม่รู้จะซื้อหุ้นอะไรอยากจะพักไว้ในกลุ่มแบงค์เลือกเอาครับตัวไหนที่แนวโน้มดีที่สุดตอนนี้เป็นจังหวะในการชอนซื้อหุ้นแบงค์ครับ